ครับสวัสดีท่านผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอาร์เธอร์ในรายการเมืองไทยจะดับหรือจะรุ่งกับกรุงไม้สีนะครับประจำวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2560นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอเสนอตอนที่มีชื่อว่า2ทางเลือกของคนไทยนะครับแล้วก็ต้องกลับมาพบกับคุณลุงไม้สีเช่นเคยนะครับสวัสดีครับคุณลุงไม้สีครับสวัสดีครับสวัสดีหลานอาร์เธอร์และท่านผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับเอ๊คุณลุงครับรู้สึกว่าในเวลาเนี้ยคนไทยหลายๆคนเนี่ยกำลังเกิดความสับสนกับการที่ว่าจะตัดสินใจในการเมืองเนี่ยครับไม่รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งหรือเปล่าเนี่ยไอ้ในตัวเนี้ยในส่วนตัวคุณลุงเนี่ยหรือว่าในความคิดเห็นของคุณลุงเนี่ยคุณลุงมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับในความคิดเห็นของลุงเหรอครับไอ้เลือกตั้งอ่ะมันมีแน่ๆแต่มันจะเร็วหรือช้าเท่านั้นเองใช่มั้ยลุงคิดอย่างนี้อ่ะครับไอ้เรื่องตั้งมันยังไงมันก็มีแต่มันจะมีในบริบทไหนล่ะมันจะมีในบริบทของไอ้การเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญปี60ที่เราเรียกว่ารัฐธรรมนูญจรนี่หรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญใหม่อย่างนี้นะแต่มันมีแน่ๆแต่ทีนี้เอาเรามาพูดถึงเรื่องว่านี้ก่อนกับปัญหาครับเพราะตัวนี้ลุงพอดีที่อาเธอร์ถามมานี่ลุงก็ได้รับโทรศัพท์ทั้งไลน์มั่งทั้งเมสเซนเจอร์มั่งเข้ามาถามลุงเหมือนกันน่ะลุงจะขอชี้แจงอย่างนี้นะไอ้เลือกตั้งนี่มีเอาสมมตินะสมมติครับสมมติว่ามันจะมีการเลือกตั้งมันอาจจะเป็นปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าแต่ไม่ใช่ว่าปลายปีนี้หมายถึงว่าปี2561นี่นะหรือหรืออาจจะเป็นต้นปี2562เนี่ยแต่ในความเห็นของลุงอะที่มองดูแล้วปี2561นี่มันไม่น่าจะมีเรื่องตั้งหรอกเพราะว่าลุงมองดูแล้วนะเพราะตามฟังข่าวไม่ว่าจะเป็นสายของทหารก็ดีสายของตำรวจก็ดีที่เข้ามาในไลน์ของลุงที่มาไลน์ส่วนตัวนี่เขาบอกว่าไม่น่าจะมีเรื่องตั้งเพราะว่าตามที่ฟังไม่ว่าจะเป็นนายวิษณุก็ดีนายมีชัยก็ดีหรือว่าไอ้พลเอกประวิตรก็ดีเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่น่าจะมีการเลือกตั้งภายในปี2561เขาว่าอย่างนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีมันจะมีตอนไหนก็ช่างนะนี่เราพูดถึงว่าถ้ามันมีเลือกตั้งนะลุงก็อยากจะฝากไปให้พี่น้องคนไทยเนี่ยไม่ว่าท่านจะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยหรือเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยคือเราในฐานะคนไทยครับถ้ามีการเลือกตั้งเราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าการปกครองด้วยอำนาจของเผด็จการมันไม่ให้คุณให้กับพวกเราเลยมันมีแต่ให้โทษแล้วก็ให้โทษรุนแรงให้โทษแบบเรียกว่าให้แบบฝังลึกเลยอ่ะครับมันเรียกว่าเขาเรียกถ้าจะพูดไปแบบภาษาบ้านนอกก็เรียกว่าให้แทบลากเลือดนั่นแหละว่าให้โทษตัวเนี้ยครับทีนี้
ผมก็ได้ฟังตามคลิปต่างๆหรือว่าตามบทความต่างๆก็มีพี่น้องคือพี่น้องในกลุ่มผมนี่แหละหมายถึงว่านักสู้เปลี่ยนระบอบทั้งหลายนี่แหละครับก็มีการโพสต์ด้วยว่าการทำคลิปมั่งออกมาบอกว่าถ้ามีการเลือกตั้งอย่าไปเลือกตั้งคือให้บอยคอตไปเลยหรือว่าแบบโหวตโนว่าอย่างเงี้ยครับผมไม่เห็นด้วยนะครับคือการโหวตโนหรือว่าการบอยคอตการเลือกตั้งนะครับมันเสียสิทธิ์ของเรายังไม่พอนะครับผมจะบอกพี่น้องเลยไอ้พวกที่คิดว่าจะไม่ให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งเนี่ยคือว่ามันเหมือนการไอ้นั่นน่ะเหมือนเขาเรียกว่าตายประชดป่าช้าครับเตะหมูเข้าปากหมาพี่น้องลองคิดดูนะครับถ้าสมมติว่ามีการเลือกตั้งเนี่ยถ้าเราไม่ไปลงคะแนนไม่ไปกาบัตรกาเสียงของเราเนี่ยคนที่จะสูญเสียประโยชน์คือพวกเราเองครับพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าถ้าสมมติว่าฝ่ายประชาธิปไตยของเราหรือฝ่ายต้องการที่เรียกว่าความถูกต้องหรือความยุติธรรมทั้งหลายเราไม่ไปเลือกตั้งเนี่ยเราก็จะแพ้พวกเผด็จการเลยครับเพราะว่าทุกวันนี้เราต้องรู้ถ้าคนที่ว่าติดตามข่าวสารบ้านเมืองต่างๆเนี่ยหรือไม่ว่าจะเป็นโซเชียลหรือว่าเป็นทางวิทยุหรือว่าทีวีก็ช่างนะครับทุกวันเนี่ยฝ่ายเผด็จการเนี่ยเขากำลังวางเขาเรียกว่าวางคนเข้าไปตามหมู่บ้านต่างๆเขาเรียกว่าไปจัดตั้งมวลชนของเขาไปจัดตั้งหัวคะแนนของเขาโดยใช้เขาเรียกว่าใช้ทั้งนายกอบจมั่งนายกอบตมั่งเนี่ยมันแล้วก็พวกกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทุกวันเนี่ยที่ผมรู้มาเนี่ยมันเข้าไปแทรกซึมแทบทุกหมู่บ้านแล้วครับคือว่าเขาพวกก็นั่นแหละครับไอ้ที่ว่าทหารไปเยี่ยมบ้านหรือว่าไปถามเขาบอกว่าไปถามทุกสุขดิบนั่นแหละครับมันไม่ใช่เฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านเฉพาะอบต.อบจ.นะครับแม้กระทั่งว่าพวกครูบาอาจารย์ตามโรงเรียนต่างๆนะครับแม้กระทั่งพระด้วยนะสมภารวัดต่างๆทุกวันนี้ทหารเข้าถึงหมดเลยนะครับ okay. คือว่าเขาพยายามจะไปสร้างเขาเรียกว่าไปสร้างมวลชนไปสร้างหัวคะแนนในกลุ่มหมู่บ้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหรือว่าอำเภอหรือว่าตำบลเนี่ยนะครับมีหมดเลยครับทุกวันเนี่ยถ้าสมมุติว่าพวกเราไม่ร่วมมือร่วมใจหรือว่าไม่สามัคคีกันไปเลือกตั้งเนี่ยขอที่อย่างที่ผมพูดมาแล้วนะครับถ้ามันมีเลือกการเลือกตั้งจริงๆเราก็ต้องเลือกพรรคที่ไม่สนับสนุนเผด็จการไงครับครับต้องเลือกพรรคที่ทำผลประโยชน์ให้ประชาชนให้มันที่ผ่านมาที่เรามองเห็นว่ามองเห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยอย่างทุกวันนี้ที่ผมเห็นมานะที่ผมไม่แค่ว่าผมจะไปแบบว่ายกยอปอปั้นเฉพาะพรรคเดียวหรอกแต่ผมมองไม่เห็นพรรคอื่นไงทุกวันเนี่ยจะมีใครปฏิเสธได้มั่งว่าพรรคการเมืองที่สร้างผลประโยชน์ให้ประเทศไทยหรือว่าให้ประชาชนคนไทยคนรากหญ้าไม่ว่าแต่รากหญ้าครับคนชั้นกลางคนชั้นสูงอะไรก็ได้หมดแล้วแต่ส่วนมากแล้วก็คือคล้ายๆว่าจะวางแบบว่าทำให้ฝนมันตกทั่วฟ้าเลยอ่ะได้รับผลได้รับอานิสงส์จากการบริหารประเทศมาเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นมีนะครับที่ว่านอกจากว่าพรรคไทยรักไทยในยุครัฐของรัฐบาลของท่านนายกทักษิณชุดแรกก็พรรคไทยรักไทยอ้าวเราที่นี่พรรคไทยรักไทยมันผ่านไปแล้วพรรคพลังประชาชนอ้าวพรรคพลังประชาชนกันนี่ยังไงสมัยท่านนายกสมัครสุนทรเวชนี่ก็รถเมฟรีที่ผ่านมาที่เราขี่รถเมฟรีกันนั่งรถเมฟรีในกรุงเทพนะครับเนี่ยที่เรียกว่าเราเรียกว่ารถร้อนรถไม่ได้ปรับอากาศนะค่าไฟที่ว่าไม่ถึง100หน่วยก็ไม่ต้องเสียนะนั่นคือผลงานที่จับต้องได้เลยนะครับนั่นผลงานจับต้องได้ทั้งนั้นเลยนะแต่คือว่าพรรคไทยรักไทยเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ทั้งสนามบินสุรภูมิทั้งไอ้โครงการ30บาทรักษาทุกโรคทั้งโครงการในนั้นแหละไอ้กองทุนหมู่บ้านเราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมกองทุน FNE เนี่ยไอ้นั้นมันเขาเรียกว่ามันให้คุณูปการหรือว่าสร้างคุณูปการให้กับประชาชนทุกคนในประเทศไทยอยู่แล้วแต่สำหรับพรรคพลังประชาชนเนี่ยคือว่ามันอยู่ในเครือข่ายเดียวกันไง
เครือข่ายของท่านนายกทักษิณคือว่าท่านนายกทักษิณท่านไม่ได้เข้ามาบริหารเองนะแต่ท่านกำกับอยู่ข้างนอกไงเขาเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงอ่ะถ้าจะเป็นภาษานักมวยก็เรียกว่าเทรนเนอร์แหละนะนั่นแหละก็ยังพรรคพลังประชาชนกันอย่างที่ว่านั่นแหละก็พวกไฟฟ้าพวกไม่ว่าแต่ไฟฟ้าน้ำประปาก็ยังใช้ฟรีนะถ้ามันจะมีกำหนดกฎเกณฑ์ให้ใช้อยู่ไงแล้วก็เนี่ยพรรคเนี่ยทุกวันเนี่ยกับพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเราไปเห็นอยู่เนี่ยที่ผ่านมานี่นะก็โครงการต่างๆก็ทำขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านหลังแรกรถยนต์หลังคันแรกใช่ไหมโครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ดเนี่ยแล้วก็ไอ้นั้นเองอ่ะที่ว่ากำลังจะทำกำลังที่ว่ามันจะเป็นรูปธรรมขึ้นมาคือการเขาเรียกว่าการป้องกันน้ำท่วมแบบถาวรแต่ทีนี้ก็มีการตัดขากันก่อนใช่ไหมเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่เนี่ยที่ลุงเห็นมาก็มีก็เนี่ยแหละก็อยู่ในเครือเดียวกันเนี่ยคนกลุ่มเดียวกันนี่เนี่ยตั้งแม้กระทั่งจะว่าไปทำไมมีนะเธอขนาดไอ้สนธิริมทองกุลน่ะไอ้หัวเขียงสนธิมันยังบอกเลยนายกรัฐมนตรีคนที่ผ่านมาเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีนายกทักษิณชินวัตรท่านนั่นเองที่ว่าบริหารงานที่เรียกว่าเข้าตาที่สุดให้ผลประโยชน์กับคนไทยมากที่สุดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ไอไม่ว่าจะเป็นพรรคไทยรักไทยหรือพรรคพลังประชาชนหรือพรรคเพื่อไทยมันก็เขาเรียกว่ามันก็อยู่ในคอนโทรลของท่านนายกทักษิณทั้งนั้นไงครับครับเนี่ยแล้วก็จะไปเลือกพรรคไหนถ้าจะไปเลือกพรรคไหนถ้าแบบว่าอาจจะไปเลือกพรรคประชาธิปัตย์เอ้าเราก็เห็นอยู่แล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์อ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าครับคุณลุงครับผมอยากจะขอถามคุณลุงสักนิดนึงอ่ะเผื่อแบบว่าบางคนที่ว่าไม่ชอบทางคุณทักษิณเนี่ยหรือว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าเราอวยอีกคือว่าคุณลุงลองชี้ให้เห็นได้ไหมจากรัฐบาลของพวกที่ว่าเป็นฝ่ายค้านกับพวกไม่ว่าจะเป็นท่านนายกทักษิณหรือว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาได้ทำโครงการอะไรที่ว่ามันให้คุณอุปการแก่ประชาชนในคนไทยเนี่ยมันมีไหมครับคุณหมอไอ้กระลุงพูดไปเมื่อตะกี้ยังไงก็สนามบินคนอื่นคนอื่นที่ว่าเป็นฝักคนอื่นพักฝ่ายมันไม่เห็นน่ะที่ว่าเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันไม่มีที่ลุงเห็นเยอะเนี่ยครับก็พวกนั้นเขาเรียกว่าเขาบริหารตามนโยบายของไอ้กษัตริย์ภูมิพลเท่านั้นเองคือว่าแบบเช้าชามเย็นชามไงมันเป็นลักษณะนั้นครับเราต้องเข้าใจอย่างนึงว่าเอาง่ายๆนะอาเธอร์ว่าโครงการทุกอย่างที่มันเกิดให้ผลประโยชน์ในทางไม่ว่าจะด้านสาธารณสุขหรือด้านคมนาคมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากรัฐบาลของท่านนายกทักษิณชินวัตรนะลุงยังไม่เห็นเอาถามลุงถามเอาง่ายๆว่าจะถามคนไทยเนี่ยนายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่2สมัยนะครับนายชวนหลีกภัยเนี่ยที่ลุงรู้เมื่อก่อนเนี่ยลุงชอบเพราะลุงชอบนายชวนหลีกภัยมากตอนที่ลุงหนุ่มๆหรือนายชวนหนุ่มๆด้วยกันเนี่ยคือลุงชอบที่ว่าเขาพูดเพราะไงพูดนิ่มนวลพูดสุภาพวาจาอ่อนน้อมไงลุงก็ไปหลงบ้าอย่างนั้นอยู่พักนึงใช่มั้ยแต่ทีนี้ผลงานของนายชวนหลีกภัยมีอะไรผลงานของนายชวนหลีกภัยที่ลุงมองแล้วมันไม่เคยเห็นเลยเอาที่มองเป็นรูปธรรมที่ว่าทุกวันนี้ที่เกิดมาได้ครับเขาเรียกว่านมโรงเรียนลุงจำได้นมโรงเรียนคือว่าลุงต้องเอาความจริงมาพูดคือเรื่องนมโรงเรียนไงครับไอ้นั้นน่ะโครงการของนายชวนหลีกภัยแต่ไอ้ที่ว่านมโรงเรียนเนี่ยมันคือคนที่ได้รับผลประโยชน์คือนักเรียนนะนักเรียนมันไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องนะไม่ใช่ปู่ย่าตายายนะได้อันนั้นเราต้องเอาหมายถึงว่ามันต้องตกทั่วฟ้าหมดไงครับแต่ท่านสมมติว่าเอายังโครงการรถเมฟีเนี่ยรถในกรุงเทพเนี่ยรถเมฟีเนี่ยไม่ว่าตาสีตาสาหรือว่าคุณจะเป็นรัฐมนตรีหรือว่าคุณเป็นคนเผาถ่านหรือว่าคุณกวาดถนนถ้าคุณขึ้นไปนั่งรถเมล์คันนั้นคุณนั่งฟรีหมดไงเนี่ยมันก็เหมือนกันมันเหมือนกันเลยไงมันคือว่ามันตกตัวฟ้าฝนคือมันได้ผลประโยชน์ทุกอย่างแล้วการใช้ไฟมันกันอย่างในช่วงที่ว่าท่านหมอเรียบนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ลีท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยลุงสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีนะ
ทำโครงการเขาเรียกว่าโครงการการใช้ไฟฟ้าถ้าไม่ถึง100หน่วยไม่ต้องเสียเงินเลยไอ้นี่เศรษฐีถ้าเศรษฐีทำไปใช้ไฟฟ้าไม่ถึง100หน่วยเศรษฐีก็ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายคนจนถ้าใช้ไม่ถึง100หน่วยก็ไม่ต้องจ่ายนี่ไงเขาเรียกว่าโครงการมันตรงกันหมดไงมันตรงกันหมดเรียกว่าเป็นที่เสมอภาคมันเสมอภาคกันหมดไงครับเอาอย่างนี้อันนี้อีกอย่างนึงอ่ะเอาเราเน้นๆที่ว่าพวกฝรั่งมั่งค่าหรือว่าต่างชาติเขามาดูงานในประเทศไทยเนี่ยคือโครงการ30บาทรักษาทุกโรคครับคุณจะนั่งรถเบนซ์ราคา20ล้านมาคุณก็ได้30บาทเหมือนกันไอ้คุณจะเดินย่ำต๊อกไปแบบไม่ได้ใส่รองเท้าหาเงินซื้อรองเท้าไปไม่ได้คุณเข้าไปที่โรงพยาบาลคุณก็ได้รักษา30บาทเหมือนกันก็มันเสมอกันหมดไงเขาเรียกว่าการบริหารแบบว่าเอาคนมันมาเท่ากันหมดเลยไงไม่ใช่ว่าโอ้คนรวยต้องเสียเงินมากคนจนเสียเงินน้อยมันไม่ใช่อย่างนั้นคือมันจะได้เหมือนหมดทุกคนเลยแล้วทีนี้เอาลุงจะยกอย่างตัวอย่างเช่นไอ้อยุธยาเหล่ทุกวันเนี่ยเอาใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยเอาตั้งแต่ไอ้อยุธยาเหล่เข้ามาเคยสร้างสาธารณูปโภคหรือว่าสร้างแบบว่าความสะดวกสบายอะไรให้ประชาชนคนไทยมั่งถนนอะไรมันเกิดในสมัยของอยุธยาเหล่มั่งลุงถามก็มีนะบอกว่าโครงการรถไฟฟ้าสีม่วงไอ้นั่นมันเป็นโครงการเก่านะเก็บโครงการเก่าเขาก็เรียกว่ามาต่อยอดเฉยๆนะรถไฟฟ้าทั้งหลายลุงยังไม่เคยเห็นเกิดแล้วนี่มัน3ปีจะ4ปีล่อๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันผิดกับรัฐบาลท่านยิ่งลักษณ์ไงท่านยิ่งลักษณ์อยู่2ปีกว่าแต่เงินน่ะเอามันไปตกกับชาวนาหมดไงชาวนาก็มาซื้อปุ๋ยกับนายทุนไงมาซื้อรถแท็กเตอร์มาซื้อรถอีแต๊กซื้อรถอีแมะรถอีแตนมันก็ได้กับนายทุนอีกเหมือนกันอ้าวคนขายน้ำมันก็ขายได้ยังไงครับคนขายปุ๋ยขายได้คนขายยาปราบเชื้อพืชขายได้หมดเลยมันคือว่าอันนั้นเขาเรียกว่าฝนตกทั่วฟ้าเลยไงน่ะแต่ทีนี้โครงการของไอ้ประยุทธ์ตาเหล่มีอะไรฐานคนที่ว่าชอบเชียร์รัฐบาลโจรกบฏชุดเนี้ยลองยกตัวอย่างที่ประยุทธ์จันทร์โอชามาทำให้ประเทศไทยอยู่สิเอาทุกวันเนี่ยขนาดบางคนเนี่ยเขามาฟ้องลุงบอกว่าลุงขนาดไอ้อะไรพวกมัน720กว่าคนมันต้องให้โบนัสกันว่างั้นบอกว่าทำงานหนักทำงานเหนื่อยว่าต้องให้โบนัสว่างั้นไอ้คณะโจรกบฏมันคณะคสช.แต่มันคิดไหมไอ้พี่น้องประชาชนเนี่ยพวกชาวรากหญ้าทั้งหลายเนี่ยเขาทำงานเขาเรียกว่าทำงานหน้าสู้ดินหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินมาเขาหนักยิ่งกว่ามันอีกตากแดดตากอะไรโอ้โหทั้งตากแดดตากฝนไอ้ นั่นแล้วเขาจะไปเอาโบนัสกับใครเนี่ยลุงถามแค่นั้นเองอะอย่างบางทีพวกครูบาอาจารย์ตามบ้านนอกบางคนต้องวิ่งลอกสอนสอนหนังสืออ่ะแล้วโบนัสอยู่ไหนล่ะโบนัสอยู่ไหนไอ้ตำรวจอ่ะตำรวจอ่ะตำรวจตามบ้านนอกคอกนาทั้งหลายเนี่ยตำรวจนี่ไม่มีวันได้พักเลยเขาเรียกว่าเป็นตำรวจทั้ง24ชั่วโมงนั่นแหละไม่เอาถ้าเกิดเหตุร้ายมาปุ๊บตำรวจก็ต้องไปปั๊บไม่ว่ากลางคืนกลางค่ำแล้วนะโบนัสตำรวจอยู่ที่ไหนลุงถามแค่นี้แล้วไอ้ทหารที่ไปอยู่ตามชายแดนน่ะมันมีได้โบนัสไหมนั่นไปเสี่ยงลูกปืนเสี่ยงระเบิดอยู่น่ะมันได้โบนัสไหมแล้วไอ้พวกคสช.เนี่ยเป็นไงทีเนี้ยมันนั่งในห้องแอร์เลยบางคนเนี่ยกินเงินเดือนตั้ง2ต่อ3ต่อแล้วมันบอกว่าทำงานน่ะแล้วบอกว่าให้โบนัสว่างั้นเนี่ยนี่คือผลงานของมันครับครับครับไอ้นั้นที่ผ่านมาเนี่ยหมายถึงว่ามันลักษณะแบบทางเลือกที่หนึ่งนะคือยังไงก็ต้องไปเลือกตั้งแล้วก็ไปเลือกตั้งก็ต้องไปเลือกพรรคที่มาต่อต้านเผด็จการนั่นแหละครับถ้าพรรคต่อต้านเผด็จการกับวงเล็บเลยคืออย่างพรรคเพื่อไทยทุกวันนี้เลยก็พรรคอื่นลุงยังไม่เห็นผลงานนี่ครับแล้วทีนี้ก็ขอฝากคนไทยไปอีกถ้าไม่มีเลือกตั้งถ้าไม่มีเลือกตั้งเนี่ยมันก็มีอย่างเดียวอ่ะพี่น้องคือว่ามันก็ต้องการสะสมมันแหละสะสมสำหรับพวกเราพวกอำมาตย์เขาก็สะสมของเขานะครับพวกทหารอำนาจเผด็จการเขาก็สะสมของเขา
ต่เขาสะสมเขาไม่ผิดกฎหมายถ้าพวกเราสะสมแล้วมันผิดกฎหมายคือเขาสะสมเนี่ยไม่ดังบัตรที่เขาออกบัตรคนจนบัตรผู้มีรายได้น้อยนั่นน่ะคือการหาเสียงของเขาแล้วครับนะมันคือการหาเสียงของเขานะครับเนี่ยแต่ทีนี้มันไม่ได้ผลไงครับพวกเราก็ต้องสะสมครับเราสะสมแบบไหนถ้าไม่มีการเลือกตั้งมันก็มีอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องมาช่วยกันปลูกเมื่อกี้เราพูดเรื่องปานปลูกประชาธิปไตยคือถ้ามีการเลือกตั้งคือปลูกต้นประชาธิปไตยครับแต่ถ้าไม่มีเลือกตั้งพี่น้องคนไทยที่ต้องการประชาธิปไตยหรือต้องการความยุติธรรมต้องการความเป็นเขาเรียกว่าความเสรีภาพหรือว่าความเสมอกันในทางด้านกฎหมายหรือในด้านการรักษาโลกการเข้าถึงซึ่งการศึกษาเนี่ยเราก็ต้องมาช่วยกันเขาเรียกว่าปลูกต้นปฏิวัติครับผมก็ไม่รู้จะเลือกยังไงนะจะไปบอกว่าปลูกต้นเปลี่ยนระบอบมันก็ไม่ได้ครับคือว่าถ้าเปลี่ยนระบอบมันก็เปลี่ยนแค่ว่าไม่รู้จะเป็นระบอบไหนเอาต้นปฏิวัติเลยครับพี่น้องเรามาช่วยกันร่วมกันปลูกต้นปฏิวัติเขาปลูกมาก่อนสำหรับไอ้พวกทหารเนี่ยโดยเฉพาะทหารพระราชาเนี่ยเขาปลูกมาถ้าผมจำไม่ผิดมันตกเกือบ70ปีแล้วนะครับต้นเผด็จการของเขาเนี่ยเขาเริ่มปลูกมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2492ในช่วงเขาเรียกว่าช่วงที่ว่าจอมพลผินชุนวันพ่อของจอมของพลเอกชาติชายชุนวันปฏิวัติน่ะครับครับนั่นแหละครับแต่คนปฏิวัติเนี่ยมันจอมพลผินตอนนั้นเขาเป็นพลโทแต่เอาชื่อจอมพลปอเป็นหัวโจกมันจะคล้ายๆว่าบารมีไม่พอใช่ไหมนั่นแหละตั้งแต่2492นั่นแหละเขาเริ่มปลูกละเขาเรียกว่าเป็นลัทธิทหารมาเรื่อยๆครับจนมาจนถึงสลิดจนมาถึงถนอมเนี่ยมาถึงเกียงศักดิ์มาเรื่อยๆเลยครับเนี่ยเขาปลูกของเขามาถ้าผมจำไม่ผิดมันตกประมาณ68ปีหรือ70ปีแล้วครับเนี่ยเขาปลูกขนาดนั้นนะครับต้นเขาเรียกว่าต้นไม้เผด็จการของเขาโดยที่มีพระราชาเป็นแบ็คกราวด์อยู่เบื้องหลังเขาเรียกว่าเป็นคนหนุนหลังอยู่เนี่ยแต่เอาพวกทหารนี่ออกมาเป็นตัวแสดงเนี่ยครับเนี่ยเขาปลูกของเขามานานนะครับทีนี้เราจะเริ่มปลูกบ้างล่ะเขาเรียกว่าปลูกต้นไม้ปฏิวัติพวกเรามาปลูกกันแต่พี่น้องเราเริ่มปลูกต้นไม้ปฏิวัติปลูกแบบไหนพี่น้องอาจจะถามผมก็ปลูกแบบที่เรียกว่าอย่างที่ว่าท่านอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านท่านพูดมั่งอาจารย์ลุงสนามหลวงพูดมั่งอาจารย์จูพงทีท้วนพูดมั่งอาจารย์ด็อกเตอร์เพียงดินเนี่ยพวกท่านเหล่านี้เนี่ยกำลังปลูกฝังเขาเรียกว่าปลูกฝังต้นไม้ของปฏิวัติเพื่ออะไรท่านอาจจะสงสัยนะครับเราต้องปฏิวัติแล้วครับประเทศไทยถ้ามันไม่มีการเลือกตั้งเราต้องช่วยกันปลูกตัวนี้แหละครับมันพรวนดินรดน้ำพรวนดินใส่ยาใส่ปุ๋ยฉีดยาช่วยกันให้มันเติบโตขึ้นมาต้นปฏิวัติประเทศไทยท่านอาจจะถามผมว่าแล้วมึงใจกูปลูกแบบไหนคือขบราแบบที่อาจารย์สุรชัยหรือว่าลุงสนามหลวงบอกว่าคือการจัดตั้งมวลชนครับการจัดตั้งมวลชนเนี่ยเราจะต้องปฏิวัติครับถ้ามันไม่มีการเลือกตั้งถ้ามันรากยาวเนี่ยเพราะว่าบางผมเคยไปอ่านบทความของคนที่มีความรู้เรียกชั้นครูบาอาจารย์เขาส่งให้ผมอ่านเนี่ยเขามาหลังไมค์ผมเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะไม่มีการปฏิวัติเพราะไม่มีการไอ้เลือกตั้งเพราะว่านโยบายของเขาอย่างน้อย5ปีว่างั้นน่ะแต่ทีนี้สังคมโลกมันก็ไปยังไกลแล้วครับไม่รู้มันจะลากได้แค่ไหนขนาดนี้มันก็ลากจะ4ปีอยู่แล้วถ้ามันลากไปถึง2562มันก็ได้5ปีใช่ไหมครับเนี่ยมันไปอย่างนั้นเรามาช่วยกันครับจัดตั้งครับจัดตั้งมวลชนไปตามหมู่บ้านต่างๆไปตามชุมชนต่างๆถ้าในเมืองก็ตามสลัมตามโรงงานอุตสาหกรรมตามโรงงานทอผ้าล่ะครับเราจะต้องจัดตั้งกันครับจัดตั้งเขาเรียกว่าจัดตั้งเตรียมพร้อมให้มันเป็นขบวนการเล็กๆก่อนแล้วทีนี้เราจะไปสนธิให้มันเป็นขบวนการใหญ่มันก็เหมือนแม่น้ำแหละพี่น้องอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเราเห็นว่ามันใหญ่ๆโตๆมันรุนแรงมันกว้างเนี่ยมันมีหลายสายนะครับที่ไหลลงมาแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันถึงจะใหญ่ได้
ขบวนการปฏิวัติก็เหมือนกันแหละครับถ้าพี่น้องตั้งกลุ่มมวลชนอย่างสมมติว่าอำเภอกอมี 1,000 คนอำเภอขอมี 1,000 คนมันไล่เข้าไปเรื่อยๆเมื่อรวมกันแล้วมันก็หลายหมื่นหลายแสนเข้ามาเลยยังไงคือการจัดตั้งนี่มันไม่ใช่จัดตั้งเฉพาะตามบ้านนอกครับมันจัดตั้งไปหมดไงตามในเมืองก็ได้มันคือมันเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยไงครับครั้งแรกมันอาจจะเป็นลำคลองเล็กๆถ้าเปรียบไปอ่ะถ้าเปรียบเป็นแม่น้ำกับลำคลองเล็กๆแล้วก็ไปเป็นลำคลองใหญ่ๆก็เป็นแม่น้ำไงก็เหมือนกันแหละครับอย่างนปช.นี่เขาก็มีการจัดตั้งมาก่อนเหมือนกันนปช.นี่ที่ผมรู้เนี่ยมันมีเขามีสมาชิกอยู่เป็นล้านคนนะครับพี่น้องเป็นล้านคนนะแต่ทุกวันนี้มันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันก็มีทั้งแดงเอาเจ้าทั้งแดงไว้เจ้าก็มีเนี่ยนะครับเนี่ยนั่นแหละครับคือถ้าสมมติว่านปช.เขาใช้วิธีเรียกว่าจะเดินสองขาคือขาหนึ่งอยู่นอกสภาขาหนึ่งในสภานี่ฝ่ายประชาธิปไตยก็จะเบากำลังลงเยอะเลยเพราะว่านปช.เขามีมวลชนของเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับครับครับนั่นแหละคือไม่ต้องไปจัดตั้งมากเพียงแค่ว่าให้นโยบายเท่านั้นเองใช่ไหมครับครับแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าถ้านปช.เขาเดินเฉพาะเขาหวังเดินเฉพาะในสภาเนี่ยไอ้พวกนอกสภาเนี่ยเขาเรียกว่าขาที่สองแบบที่อาจารย์สุรชัยท่านว่าเนี่ยพวกเราก็จะต้องมาจัดตั้งกลุ่มเนี่ยแหละครับจัดตั้งกลุ่มครับเมื่อถึงเวลาพร้อมกูพร้อมมึงพร้อมอำเภอกอพร้อมอำเภอขอพร้อมภาคกลางพร้อมภาคเหนือพร้อมภาคอีสานพร้อมภาคตะวันออกพร้อมทีนี้เราก็มาเรียกร้องกันเลยครับเราจะเอาอะไรเขาเรียกว่าเป็นการปฏิวัติโดยประชาชนตัวนี้ครับเป็นการปฏิวัติโดยประชาชนเอ้คุณลุงครับคุณลุงคิดว่ารัฐบาลจากพลเรือนเนี่ยจะมีปัญหาในการบริหารประเทศไหมครับคุณลุงครับถ้าสมมติมีการเลือกตั้งถ้าเกิดว่ามีการเลือกตั้งเนี่ยครับคุณลุงโอ้ยมีกับลุงยังเคยพูดไปหลายทีแล้วไงกับภายใต้รัฐธรรมนูญโจรฉบับนี้มันมีอยู่แล้วเพราะอะไรก็เราก็เห็นอยู่แล้วแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไงนั่นแหละไอ้ตัวนั้นแหละคือตัวอุปสรรคในการบริหารประเทศน่ะใช่ถ้าสมมติว่ารัฐบาลเป็นมาจากพรรคประชาธิปัตย์หรือเป็นพรรคชาติไทยพรรคชาติพัฒนาหรือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็บริหารได้เพราะเขาเรียกว่าบริหารตามการชี้สั่งของฝ่ายทหารไงของฝ่ายอำมาตย์แต่ถ้าสมมติว่าเป็นอย่างเป็นพรรคเพื่อไทยโดยที่ท่านนายกทักษิณท่านยิ่งรักเนี่ยมันบริหารไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าก่อนจะทำอะไรมันก็ต้องถามใหม่นี่ไงถามสภามันเขาเรียกว่ามันเป็นรัฐสภาโอซิเดียมแบบของอันรัสเซียเมื่อสมัยเก่าแล้วหรือว่าพวกเยอรมันสมัยพวกเกตตาโบไปแล้วเพราะสภาตัวนี้มันไม่เรียกสภาหรอกมันเป็นคณะกรรมการมันบ้างงั้นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมันตั้งมาแล้วไงเนี่ยจะเป็นผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารสูงสุดปลัดกระทรวงต่างๆหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยโดยตำแหน่งเนี่ยมันจะมาเป็นกรรมการพวกนี้ทั้งนั้นเลยแล้วก็คิดว่ารัฐบาลพลเรือนมันจะไปบริหารไปได้ยังไงก็ทหารแค่ว่าทหารไอ้ผู้บัญชาการทหารบกทหารเรือทหารอากาศผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมันไม่เล่นด้วยมันก็คะแนนก็ไม่เป็นเอกฉันท์เลยยังไงนายกรัฐมนตรีก็ทำตาปิบๆอยู่สิมันบริหารไม่ได้เพราะก่อนที่จะทำอะไรลงไปมันจะต้องถามไอ้คณะกรรมการแผนที่กำกับแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติก่อนไงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าถอยก็ถอยไม่ได้เดินก็เดินไม่ได้ไอ้ถ้ารัฐธรรมนูญตัวนี้แล้วก็นั่งไงไอ้สวครับไอ้สวใช่สว250เสียงเนี่ยโอ้โหมันสามารถดันได้เลยเห็นไหมสมัยรัฐบาลนายกยิ่งรักมันเป็นแค่20สวท่านนั่นเองไอ้ที่ว่ามันเป็นแกะดำอยู่นั่นมันยังทำอะไรไม่ได้ยังไงครับรัฐบาลจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ก็ไอ้40สวนี่แหละมันสู้ในสภาไม่ได้เอามันก็มาเรียกร้องทางนอกสภาเลยเนี่ยพากันเดินกระบวนสุดท้ายกับพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องออกมาเดินด้วยกันหมดเลยนะนั่นน่ะคือการต่อกว่าไอ้นี่250อ่ะลองคิดดูที่มันจะน้อยที่ไหนล่ะมันครึ่งนึงของผู้แทนราษฎรเลยอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเพียงแค่ว่า
มันไปล็อบบี้ไอ้พวกสสพรรคเล็กพรรคน้อยไอ้พวกไอ้ปลาไหลปลาปลาหลดทั้งหลายเนี่ยเข้ามาเป็นพวกหามาอีกหน่อยเดียวรัฐบาลก็เละเลยทีเว้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าอย่างที่ผมเคยพูดอ่ะอย่างที่ลุงเคยพูดมาบอกว่าต้องช่วยกันเลือกพรรคเพื่อไทยเนี่ยให้มันได้300เสียงขึ้นไปเนี่ยไอ้นั้นน่ะยังมีทางชนะแต่ถ้าไม่ได้300เสียงขึ้นไปเนี่ยลำบากเลยมันลำบากคุณลุงครับตามที่มีพูดถึงที่ว่ารัฐบาลแห่งชาติเนี่ยคุณลุงคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมครับคุณลุงโอ้ยรัฐบาลแห่งชาติครับมันก็ไอ้ตัวเนี่ยลุงเคยเห็นไอ้พ่อใหญ่จิ๋วท่านก็พูดมาเหมือนกันครับแล้วก็ทีนี้ก็มีคนเข้ามาหลังไมค์นี่ลุงนี่แหละบอกว่าถ้ามีการเลือกตั้งถ้าเกิดสมมุติว่าพรรคเพื่อไทยชนะหรือพรรคไม่ว่าแต่พรรคเพื่อไทยคล้ายๆว่าพรรคที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยชนะนี่นะไอ้พวกทหารมันก็จะเขาเรียกว่ามันจะต่อยนอกที่ลุงได้ยินมาก็ว่าทหารไอ้พวกทหารเนี่ยเขาวางไม่ได้เลยเขามันไม่ใช่เป็นทหารแบบทหารอาชีพแล้วสมัยทุกวันเนี่ยทหารที่อยู่ในกรุงเทพก็ดีหรือว่าพวกแม่ทัพภาคต่างๆก็ดีทหารพวกนี้เขาเรียกว่าทหารแสวงหาอำนาจทหารการเมืองมันไม่ใช่ทหารอาชีพแบบทหารสหรัฐแบบทหารอังกฤษของเขาหรือออสเตรเลียอย่างเงี้ยพวกนั้นเขาเป็นทหารอาชีพแต่ของทหารไทยเนี่ยมันเป็นทหารการเมืองทหารแสวงหาผลประโยชน์ทั้งนอกออกนอกลูกนอกร้อยมันไม่วางมือหรอกผมได้ลุงเนี่ยได้ยินมาแล้วได้ยินเขาพูดมาบอกเขาเข้ามาเขาบอกว่าต่อไปรัฐบาลแห่งชาติอาจเกิดได้ถ้าสมมติว่าประยุทธ์มันหน้าไม่ด้านพอมันก็อาจจะวางแผนซิกแซกให้ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ยึดอำนาจใช่ไหมได้ยินมาว่าอย่างนั้นนะมันหนทางที่มันจะทำได้คือยึดอำนาจเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ก็มาเป็นนายกเองแล้วก็ทีนี้ตั้งโดยเขาเรียกว่าทีนี้ฟอร์มรัฐบาลคือรัฐมนตรีเนี่ยมันจะมาจากพรรคไหนกูเอาหมดไงขอให้มันจะได้ครบจำนวนรัฐมนตรีแต่หัวแถวคือทหารนั่งหัวโต๊ะคือทหารมันเดิมนั่นแหละแล้วมันทำอะไรไม่ได้ยังไงเพราะว่ามันก็เหมือนการที่เรียกว่าถ้าไปทำอย่างนั้นมันก็เหมือนการจับปูใส่กระด้งไอ้คนไอ้พรรคนี้มาเป็นรัฐมนตรีตัวกระทรวงนี้ก็จะเอางบมาบริหารกระทรวงนี้ใช่ไหมไปตามนโยบายของกระทรวงนี้ไปตามนโยบายของพรรคที่ตัวเองเข้ามาใช่ไหมแล้วเละเทะเลยขณะพรรคการเมืองเข้าไปร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเพียงแค่สองสามพรรคก็ยังจะเละอยู่แล้วใช่ไหมยังขัดกันอยู่แล้วใช่ไหมไอ้ นี่ถ้าสมมติว่ามันรัฐบาลแห่งชาติพรรคประชาธิปัตย์มาพรรคเพื่อไทยมาพรรคอะไรพรรคภูมิใจไทยมาพรรคของลุงบรรหารพรรคของตัดสุวัฒน์ลิตาพันลบมาเขาเรียกว่าต่างคนต่างมานั่งคนละกระทรวงอ่ะทีนี้ต่างคนก็จะต่างก็จะต้องทําตามนโยบายของกระทรวงตามไอ้พรรคตัวเองไงพรรคกําหนดมายังไงก็ทั้งตามไปอย่างนี้แล้วทีนี้ตายไม่ต้องบริหารงานเละกันอยู่นั่นแหละก็เรียกว่าจับปูใส่กระด้งมันเป็นไปไม่ได้การคือว่าไม่ว่าจะประเทศไหนน่ะถ้าเป็นการรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยมันจะทำไม่ได้รัฐบาลแห่งชาติมันทำได้อย่างหนึ่งที่ว่าที่ลุงเคยเห็นมาอย่าไปเรียกรัฐบาลแห่งชาติเลยอย่าลุงที่ว่าเขาเรียกว่ารัฐบาลเฉพาะการอ๋อครับรัฐบาลเฉพาะการก็เช่นว่าถ้าสมมติว่ามีการปฏิวัติโดยประชาชนชนะเนี่ยเขาเรียกว่าก็ตั้งขึ้นมารัฐบาลเฉพาะการประมาณ6เดือนไง6เดือนมีกำหนด6เดือนเลย6เดือนภายใน6เดือนต้องมาเขียนรัฐธรรมนูญให้เสร็จร่างนโยบายให้เสร็จเลือกตั้งภายใน6เดือนนั่นแหละนั่นเขาเรียกว่ารัฐบาลเฉพาะการคือว่าพอถึง6เดือนปุ๊บเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเลือกตั้งปุ๊บออกไปเลยใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่รู้แหละแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขนั้นแก้ไขนี้แต่คุณจะเขียนรัฐธรรมนูญแบบไหนก็ได้ที่ว่าผู้เขียนรัฐธรรมนูญไปจากประชาชนใช่ไหมงั้นน่ะคล้ายๆว่ามันก็ลักษณะเหมือนไอ้ตัวแทนหรือพวกสวอย่างเงี้ยตากแต่งตั้งเข้าไปประเทศไทยมีอยู่7จังหวัดมี70จังหวัดก็อาจจะเอาว่าเลือกจังหวัดละ2คนอย่างเงี้ยเลือกง่ายๆวันเถอะเลือกเขาเรียกว่าเลือกเข้าไปเขียนรัฐธรรมนูญเมื่อธรรมนูญเสร็จก็จะต้องมีการเลือกตั้ง
พอเลือกตั้งเสร็จรัฐบาลก็หมดอายุเลยนะอันนั้นเขาเรียกว่ารัฐบาลเฉพาะการครับมันก็ลักษณะแต่เอาคนเข้ามาทำงานก็เอาคนมาจากทุกสาขาอาชีพครับมาจากทุกสาขาอาชีพที่มาเป็นรัฐมนตรีต่างๆอ่ะนะมันคล้ายๆเหมือนรัฐบาลแห่งชาติไอ้นั้นมันทำได้แต่มันมีเขาเรียกว่ามันมีอายุไงมันมีอายุมันไม่ใช่เหมือนไอ้รัฐบาลได้ไอ้ประยุทธ์เลยนะไอ้ประยุทธ์เลยเนี่ยมันวางแผนลาดยาวอ่ะเนี่ยลุงก็รู้กันอยู่เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นครับครับครับโอเคครับคุณลุงครับวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการก็คือว่าอยากจะให้คุณลุงเนี่ยช่วยสรุปเกี่ยวกับว่าตัวที่ว่าคุณลุงได้เอ่ยในวันนี้ว่ามีอะไรบ้างที่ว่าแม่ชี้แจงแนวทางให้พี่น้องประชาชนในวันนี้สรุปตัวที่ลุงผ่านมานะครับก็นั่นแหละก็อยากฝากไปหาพี่น้องคนไทยนะครับถ้าเรายังไม่สามารถจะปฏิวัติโดยกำลังประชาชนหรือว่าเปลี่ยนระบอบหรืออะไรก็ช่างเถอะที่เราเรียกกันเนี่ยที่คือระบอบที่เรียกว่าเราจะต้องการสร้างเกินความเสมอภาคให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบเป็นระบอบเผด็จการอย่างทุกวันเนี่ยถ้าเรายังไม่พร้อมถ้าสมมุติว่ามีการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นปลายปี2561หรือว่าไปหรือว่าต้นปี2562ถ้ามีการเลือกตั้งผมก็อยากให้พี่น้องเนี่ยอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปเตะหมูเข้าปากหมาอย่าไปโยนปลาเข้าปากแมวหรือว่าอย่าไปตายประทดป่าช้าครับโดยการที่เรียกว่าไม่ไปเลือกตั้งอย่านะครับแบบนั้นน่ะเข้าทางพวกนั้นเลยเข้าทางโจรกบฏเข้าทางพวกเผด็จการเลยเพราะพวกเผด็จการเขามีพรรคตัวแทนของเขาอยู่แล้วอย่างทุกวันนี้ผมก็ได้ยินไปสร้างกันขึ้นมาแล้วมีพรรคนั้นพรรคนี้ขึ้นมาแล้วโดยทหารมีสัก2พรรคหนุนครับนะที่เขากำลังไปสร้างเนี่ยเขาคอยให้มันเปิดเขาเรียกว่าเปิดก๊อกทางการเมืองเปิดล็อกตัวนี้ออกมาพวกนี้เขาก็จะไปจดทะเบียนแล้วมันมีสัก2-3พรรคน่ะคือพรรคของทหารอย่างไอ้ในไพบูลย์นิติตะวันพวกเนี้ยพลตีทรงกฎพวกเนี้ยเขาสร้างพรรคการเมืองมาแล้วครับเขามีผู้บริหารงานหมดแล้วเขาไปเปิดตัวแถวนครพนมมั่งแถวขอนแก่นมั่งแถวกาญจนบุรีมั่งเนี่ยที่ผมรู้เนี่ยผมมีแม้กระทั่งภาพถ่ายนั่นนะครับเนี่ยคือพรรคตัวแทนทหารถ้าสมมุติว่าเราบอยคอตเราไม่ไปการเลือกตั้งพรรคพวกนี้มามันก็เป็นพรรคทหารมันก็บริหารโดยทหารอีกแล้วครับพี่น้องไม่เข็ดหรือทหารเข้ามาเนี่ยทหารทุกเข้ามาเป็นนายกเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเต็มกระทรวงอยู่ทุกวันเนี่ยกระทรวงกี่กระทรวงก็มีแต่ทหารนั่งบริหารอยู่ทุกวันเนี่ยมันเขาบริหารไปไม่ได้ครับเขาก็บริหารแบบเขาเรียกว่าไอ้พวกทหารพวกนี้แม้แต่ในครอบครัวมันยังบริหารไม่ได้นะครับเอาเรื่องจริงในครอบครัวของทหารพวกนี้เขาบริหารงานไม่ได้นะบริหารครอบครัวเขาไม่ได้นะบางคนเนี่ยขนาดว่าบนเตียงน่ะเมียหลวงยังทำงานบนเตียงไม่ได้ต้องไปมีเมียน้อยอ่ะนะเขาเรียกว่าการบริหารแม้กระทั่งในงานในเตียงนอนยังบริหารไม่ได้อย่างอนุพงศ์เผ่ากินดาประวิตรวงสุวรรณหรือว่าไอ้พวกซื้อแปะใหญ่ไอ้พวกหัวหน้าเนี่ยฝ่ายกฎหมายใหญ่นายมีชัยชัยรุจุพันธ์เนี่ยไอ้กับพวกเนี้ยก่อนที่เมียหลวงจะตายมีชัยรุจุพันธ์เนี่ยก็มีเมียน้อยจนส่งไปเรียนอยู่ประเทศอังกฤษนู่นพอเมียหลวงตายถึงเอาเข้ามาเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าการบริหารแม้กระทั่งในครอบครัวพวกนี้เขายังบริหารไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะมาบริหารประเทศได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราก็จึงบอกว่าถ้าเราตายประชดป่าช้าแบบผมว่าหรือว่าเตะหมูเข้าปากหมาเตะปลาเข้าปากแมวโดยการไม่ไปช่วยกันลงคะแนนเสียงเลือกพรรคที่เป็นฝ่ายตัวแทนของฝ่ายประชาธิปไตยอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยแล้วก็ตายอย่างเดียวล่ะครับทหารครองเมืองเลยทีนี้แล้วทีนี้จะไปพูดไปบอกไปว่าอะไรเขาก็ไม่ได้นะเขาบอกว่าเขามาตามคันลองของการเลือกตั้งเขามาบอกว่าผมมาประชาชนเลือกผมมาเนี่ยเลือกตัวแทนผมมาเนี่ยตัวแทนผมมาเลือกผมอีกเนี่ยครับเราจะไปปฏิเสธไม่ได้ถ้าตามใดพวกเรายังไม่สามารถที่เรียกว่าจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนระบอบได้เราก็จะต้องช่วยกันออกไปเลือกพรรคที่ต่อต้านฝ่ายเผด็จการเนี่ยนะครับฝ่ายพรรคต่อต้านเผด็จการผมก็พูดตรงๆเลยที่เห็นมาคือพรรคเพื่อไทยนะครับไม่รู้ว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็ไม่รู้หรอกใครจะมาเป็นหัวหน้าพรรคก็ไม่รู้แต่ผมรู้อย่างเดียวว่านโยบายพวกนี้เขาไม่เอาเผด็จการเท่านั้นแหละอีกอย่างนึงก็
อย่าพูดไปอีกอยากพูดไปฝากไปหาพี่น้องฝ่ายนักสู้เปลี่ยนระบอบทั้งหลายครับพวกเราปลูกต้นไม้เนี่ยครับปลูกไม่ว่าปลูกเงาะปลูกทุเรียนเนี่ยมันอาศัยทั้ง3ปี4ปีนะครับมันถึงจะได้ผลอย่างทุเรียนเนี่ยอย่างน้อยๆก็5ปีนู่นครับมันถึงจะได้ผลไอ้นี้พวกเราเพิ่งออกมาทางเขาเรียกว่าออกมาต่อต้านเผด็จการเนี่ยที่ว่ามันเป็นรูปธรรมเลยเนี่ยที่มาเป็นรูปธรรมที่มาช่วยกันออกคลิปผมอยู่ว่างๆผมไม่มีอะไรทำผมก็ช่วยออกคลิปอยู่ทุกวันมันเพียงแค่2ปี3ปีมานี่เองนะครับคือหลังจากประยุทธ์จันทร์โอชามายึดอำนาจนี่เองนะครับที่เราออกมาทำเป็นตุเป็นตะอยู่ทุกวันเนี่ยเราจะไม่พูดถึงท่านอาจารย์ชูคงท่านอาจารย์สุรชัยนะไอ้นั้นท่านพูดมานานแล้วหรืออย่างลุงสนามหลวงนี่ก็พูดมาตั้งเป็น10ปีแล้วเนี่ยแต่ที่ว่ามันกำลังมาเห่อกันอยู่ทุกวันเนี่ยที่ว่ามาเป็นหมูไม่กลัวน้ำร้อนกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเพิ่งผ่านมาได้3ปีเนี่ยถ้าปลูกต้นไม้มันยังไม่เป็นผลนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งใจร้อนครับบางคนบอกว่าเมื่อไรจะเอาสักทีเมื่อไรจะลุกสักทีประชาชนพร้อมมันยังไม่พร้อมหรอกครับผมรู้อยู่เพราะว่าผมก็มีฝ่ายการเขาเรียกว่าถ้าเป็นบริษัทต่างๆเขาเรียกว่าฝ่ายเดินตลาดฝ่ายสุ่มตัวอย่างอยู่มันยังไม่พร้อมครับมันยังไม่พร้อมครับเฉพาะคนเสื้อแดงอย่างเดียวทุกวันนี่มันก็ยังมีสองฝักสองฝ่ายแล้วครับมีทั้งแดงอวยเจ้าแดงไม่เอาเจ้าเนี่ยแดงเทิดทูนพระมหากษัตริย์แดงแบบว่าขอเป็นที่ฆ่าทุกชาติไปก็มีแดงที่ไม่เอาเจ้าเลยก็มีแต่ทุกวันแดงไม่เอาเจ้าเขาติออกมาแล้วนะเขาบอกว่าไม่ใช่พวกเสื้อแดงนะเขาว่างนะพวกมึงไปไกลเลยพวกมึงนักสู้เปลี่ยนระบอบเขาว่างนะแต่งงเหมือนกันนะเอ๊ะมันแปลกๆมันยังจะมีเนียบไหมยังมีเนียบบอกว่าพวกมึงล้มเจ้าว่างั้นนะพวกมึงเป็นนักสู้แดงเปลี่ยนระบอบมึงจะมาใส่เสื้อแดงไม่เห็นเลยมันอย่างที่นั่นแหละที่เราผ่านไปนั่นแหละคือว่าพูดตัวนี้มันก็รู้สึกว่าขำๆเหมือนกันนะแต่คือว่าถ้าเกิดว่าทำไมที่ว่าพี่น้องที่ว่าเฮ้ยอยากจะได้ประชาธิปไตยแบบเต็มใบกันจริงๆอ่ะทำไมยังมีเจ้าอยู่เดี๋ยวก่อนคือทำไมไม่มองย้อนการเมืองไปถึงการเมืองแต่ก่อนเนี่ยพักอะไรพักเจ้าใช่ไหมครับคุณลุงที่ว่าเขาเอ่ยกันแบบว่าดังๆเลยผมก็สงสัยเหมือนกันคือว่าไม่ได้มองย้อนหลังไปเลยหรือว่ายังไงผมก็งงๆเหมือนกันกันละมันก็พวกนี้ก็บอกแล้วไงประชาธิปไตยเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นได้ประชาธิปไตยสมบูรณ์อ่ะมันจะเกิดไม่ได้เลยตราบใดที่สถาบันกษัตริย์ยังตัวกษัตริย์เองหรือว่าตัวพี่น้องกษัตริย์เองยังอยู่เหนือกฎหมายอยู่อ่ะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยการเปลี่ยนระบอบนี่ก็เหมือนการเปลี่ยนระบอบคุณจะเอาระบอบแบบไหนเอาระบอบแบบเขาเรียกว่าจะแบบอังกฤษก็ได้หรือแบบของไอ้ญี่ปุ่นหรือแบบสวีเดนก็ยังไม่รู้เลยแต่ถ้าแบบว่าไม่มีเจ้าเลยโอเคเลยเขาเรียกว่าฟันตรงตัวอะไรวะคือไม่มียังไงไม่มีเจ้าให้มาเสมอกันเจ้าก็อยู่คือว่าคุณอยากเป็นเจ้าคุณก็ไปตั้งไปเป็นเจ้าในบ้านของคุณเองในโลชายคาของคุณเองอย่างเงี้ยไอ้นั้นอ่ะมันถึงจะเป็นประชาธิปไตยแต่ถ้าตราบใดที่ยังเป็นแบบไอ้เจ้ายังมีมาตรา112อยู่มันเป็นมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกคุณบอกว่าพวกคุณอยากได้ประชาธิปไตยพวกคุณเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไอ้นี่พวกแสดงเรานี่เองนะแต่ถ้าตราบใดถ้ามีเจ้าอยู่มีมาตรา112อยู่เนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ยังไงเจ้าทำอะไรก็ไม่ผิดกฎหมายอ่ะเห็นไหมพอจะออกจากบ้านออกจากหน้าวังมีรถโอ้โหนำขบวนติดตามขบวนรถก็เรียกว่ามึงจะตายจะเป็นอะไรมึงก็ผ่านไปไม่ได้มึงต้องให้ขบวนเสด็จผ่านไปก่อนไอ้เนี้ยไอ้นี่ยังไงมันไม่เสมอภาคตัวนี้ยังไงเนี่ยเจ้าอยากไปเที่ยวทางไหนไปต่างประเทศทางไหนมีเครื่องบินส่วนตัวเลยเอาเครื่องบินนี่ก็รัฐบาลซื้อให้รัฐบาลเอามาจากไหนก็เอาเงินไปจากภาษีพวกเราเนี่ยน้ำมันกับพวกเราเป็นคนฝ่ายเสียค่าใช้จ่ายทุกอย่างพวกเราจ่ายทั้งนั้นเราไม่ได้ไปเอาไปยื่นให้เจ้าเองหรอกครับรัฐบาลยื่นให้แต่รัฐบาลก็เอาภาษีไปจากพวกเรานี่ไงแค่นั้นไงพวกกระเท่ากับพวกเราเป็นฝ่ายเสียรัฐบาลให้ทุกอย่างให้เจ้าทุกอย่างแต่รัฐบาลก็ต้องมาเอากับเราทุกอย่างไหมเห็นไหมภาษีก็ขึ้นแม่งทุกอย่างเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าพวกคุณบอกว่าพวกคุณอยากได้ประชาธิปไตยที่เต็มใบมันพวกคุณต้องไปคิดตัวนี้นะครับว่า
ระบบเจ้าเนี่ยท่านตราบใดที่มีเจ้าอยู่เหนือกฎหมายยังมีมาตรา112อยู่มันเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ประเทศอังกฤษเนี่ยขนาดเขาด่าเขาด่าฟีนอลิซาเบธเนี่ยเขาด่าฟีนเขาขี้หน้าด่าเลยนะแต่ถ้าไปด่าพ่อรอแม่ไม่ได้เขาฟ้องไงเขาฟ้องเขาเรียกว่าไอ้ก็เป็นฟ้องแบบว่าดูถูกเหยียดหยามใช่ไหมครับมินเหยียดหยามไอ้นั้นมันไม่ได้เกี่ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่มาตรา112ครับฟีนอลิซาเบธต้องการบอกว่าโอ้หลังคาพระราชวังบักกิงแฮมรั่วต้องการเงินจากสภาทำเรื่องมาอาสภาด่าไปเลยเอาเงินงบประมาณของคุณมีนี่ เขาก็ใส่เอาไปที่ไหนสภาอังกฤษเขาก็ด่าเอาที่ก็ต้องไปควักงบประมาณของตัวเองออกมาซ่อมไง ถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยเฮ้ยสบายอารมณ์เฉิบเลยทำได้อย่างนั้นนั่นแหละวันนี้ก็ขอฝากแค่นี้แล้วครับเนี่ยครับยังไงก็ต้องฝากไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยครับที่ว่าจะเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งก็ดีหรือว่าอะไรก็ดีเนี่ยคืออยากให้พี่น้องทุกคนเนี่ยได้คิดถึงพี่น้องคนที่เขาติดคุกคนที่เขาเสียชีวิตในการที่ว่าไปเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยเพื่อที่จะได้มาเนี่ยยังไงก่อนที่ว่าจะทำอะไรทุกอย่างเนี่ยคืออยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยทุกคนเนี่ยได้คิดถึงตัวนี้ไว้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับที่ว่าให้การติดตามรับฟังเรามาโดยตลอดแล้วก็ต้องฟังแล้วนี่ก็อยากจะฝากกดติดตามหรือกด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ลุงไม้สีแล้วผมอาร์เธอร์ก็ต้องขอลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ